็ต้องแบบบอกกันนิดนึงเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะสนุกกับการคอมเมนต์ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเหล่าดาราเขาไม่นิ่งไม่ยอมแล้วนะคนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่อ๋อมสกาวใจเนี่ยเป็นดาราอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมา call out ออกมาพูดถึงในเรื่องของการเมืองนะคะมีออกมาพูดเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก็เจอทั้งกระแสเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือตรงนี้แพทว่าพี่อ๋อมอ่ะน่าจะรับได้นะกับการเห็นต่างค่ะคือเราอยู่ร่วมกันได้คนเห็นต่างอยู่ด้วยกันได้นะคะใช่แต่การที่จะลามปามไปถึงครอบครัวเขาลูกเขาสามีเขาพ่อแม่เขาเนี่ยพี่อ๋อมมองว่าอันเนี้ยยอมไม่ได้ใช่ซึ่งพี่อ๋อมก็เลยบอกไปว่าโกรธจริงที่พิมพ์ไปเนี่ยคือตอนนี้ขณะที่พิมพ์อยู่นะที่พิมพ์มาแบบในเนี้ยพิมพ์ไปก็โกรธไปและก็จะไม่คุยไม่ไกล่เกลี่ยจะคุยกับทนายอย่างเดียวนะทั้งหมดที่ด่าครอบครัวเขาด่าสามีเขาด่าลูกเขาเนี่ยก็คือจะฟ้องทุกกรณีและรับเงินสดเท่านั้นคือพี่อ๋อมบอกว่าการที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการส่งเสียงให้กับคนที่เดือดร้อนคือถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอ่ะก็ไม่เห็นจะกระทบอะไรนี่อยากให้เข้าใจคนอื่นบ้างบางคนที่เขาสูญเสียสิ้นหวังคุณอาจรวยหรืออยู่ดีมีความสุขแล้วก็อยากให้เห็นใจคนที่เดือดร้อนบ้างใช่แล้วบางคนเนี่ยนะอายุมากกว่าหน้าที่การงานใหญ่โตหรือว่าร่ำรวยกว่าก็ไม่ได้การันตีนะว่าคุณมีความเป็นคนมากกว่าคนอื่นหรือว่าทำอะไรก็ถูกไปซะทุกอย่างจริงใช่ฉันไม่หยุดปีหน้าจะส่งเสียงให้ดังกว่านี้ถ้ามันยังห่วยแบบนี้จบนะเรื่องนี้เนี่ยพี่อ๋อมจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะกันค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดที่เราจะออกมาพูดในเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะคะคือหมายความว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดหรือว่ามันไม่โอเคหรือว่ามันผิดพลาดหรือว่ามันมีปัญหาเราก็อยากจะออกมาพูดการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยออมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราออกมาพูดในส่วนที่จะทำให้ประเทศมันดีขึ้นพอเวลาพูดมาแล้วเนี่ยมันกระทบกับครอบครัวหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือครอบครัวเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แหละอะไรเงี้ยค่ะก็ใครที่พูดจาที่มันแบบว่าเข้าข่ายกันที่ว่าด่าทอในเกินไปแล้วอ่ะผมก็คิดว่าก็ต้องรวบรวมให้คุณทนายจัดการก็จัดการทุกเคสค่ะที่รู้สึกว่ามันเกินไปเขาพูดในเรื่องที่เราพูดในเรื่องที่เราถามและตอบคำถามเราดิใช่ป่ะไม่ใช่เราพูดไปปุ๊บแล้วคุณมาด่าพ่อแม่เราอย่างเงี้ยอันนี้มันเกินไปเวลาเราจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นหลักฐานนะคะคือมันมีหลักฐานฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ไปว่าคนอื่นหรือว่าไปว่าคนอื่นๆไม่ใช่เฉพาะกรณีเรานะกรณีอื่นก็แล้วแต่ตีมใจไว้นะสุขภาพจิตคือเราไม่ได้ซีเรียสนะคะอ๋อเอาเรื่องทุกเคสแน่นอนค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีหน้าถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามันยังมีปัญหาอื่นๆที่มันแบบว่ายังแก้ไขไม่ได้เสียงของอ๋อมอ่ะอ๋อมจะทำให้มันดังกว่าเดิมนะคะอ๋อมก็ต้องเตรียมรับแล้วว่าหลายคนที่เขาบอกว่าแอนตี้หรืออะไรเขาก็คงมาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็ฟ้องทุกกรณีถ้าเกินไปราคาที่ต้องจ่ายก็ไปช่วยคนอื่นก็เป็นหลักล้านอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นเงินสดไม่ต้องมาไหว้สวยนะคะเพราะว่าตัวเองไหว้สวยอยู่แล้วไม่รับกระเช้าที่บ้านกระเช้าเยอะมากนี่ก็คือว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ๊ยแต่ละฉันก็คอมเมนต์อะไรเธอไม่ได้เลยเหรอพี่อ๋อมบอกว่าได้เนี่ยพี่อ๋อมบอกแล้วว่าตั้งรับอยู่แล้วสำหรับคนที่เห็นต่างหรือคิดต่างเขายินดีรับฟังแต่อะไรที่มันเกินไปกว่านั้นเขาฟ้องทุกกรณีใช่เพราะว่าจริงๆการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกได้เพียงแต่ว่าการที่ไปต่อว่าโดยลามไปถึงครอบครัวถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะบอกแล้วไงเราพูดกันเสมอเลยเนาะว่าทุกการกระทำเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแล้วแต่ว่าเราจะจ่ายเป็นอะไรนะคะซึ่งที่ออกเขาไม่รับเป็นคำขอโทษกันแล้วใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขารับเป็นเงินทั้งนั้นใช่แต่ก็จะฟ้องไม่ใช่หรอใกล้ละเมื่อวานอะที่อ่านข่าวเธอที่เธอเคลียนั่นแหละเดี๋ยวเตรียมละโอ้ยเหมือนกันคือแพทอะอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีไม่เคยคิดมันจะมีวันนี้แต่ก็แค่รู้สึกว่าหรือเป็นเพราะเราพูดว่าเราไม่ทำ
คุณก็เลยคิดว่าเราเล่นได้ไอ้เล่นได้อะแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นถึงแบบหัวเราเมิ่งเล่นกันพอแบบโอเคแซะได้แต่อย่าเกินเลยซึ่งบางคำพูดเงี้ยมันฟังแล้วมันเหมือนคุกคามทางเพศอ่ะอุ้ยซึ่งเราคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยเหมือนกันค่ะช่วงนี้ช็อตอันนี้พูดตรงต้องการคำขอโทษเป็นเงินสดทุกกรณีไม่ต้องการการไหว้สวยเพราะไหว้สวยอยู่แล้วนี่ไม่ต้องการเนี่ยไม่ต้องการกระเช้าไม่กระเช้าค่ะที่บ้านกระเช้าเยอะนี่พี่อ๋อมสกาวใจป่ะคะเนี่ยยิ่งกว่าอ๋อมสกาวใจอีกค่ะคุณก็คือปีใหม่จะไม่หยุดจะไปเตรียมเอกสารเตรียมแล้วฐานเตรียมแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้ใจเย็นแล้วโอเคอันนี้ใจเย็นแล้วก็คือนั่งคิดทั้งคืนทั้งวันว่าเอ๊ะเอายังไงแต่พอยิ่งอ่านคอมเมนต์สำหรับบางคนซึ่งมีตัวตนด้วยมีเฟซจริงด้วยและคุณยังกล้าที่จะมาและแปลงที่สำคัญเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายถ้าถึงบอกว่ามันคุกคามมันไม่ใช่แซะไอ้แซะบอกว่าอุ้ยรีบหรอคะคุณแม่หรือแบบอุ้ยตายแล้วแต่เพิ่งจะไม่กี่เดือนจะอันนี้เข้าใจได้อันนี้มันเป็นการทวงถามทักถามเป็นการแซะเบาแต่ไอ้พวกที่เม้นแบบอุ้ยตายแล้วหมดลูกพังหรือยังอะไรเงี้ยหมดลูกฉันไม่ใช่หมดลูกเธอหรือจะพูดเกี่ยวกับแหลกตูกเกี่ยวกับการแหลกตูกอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แหลกตูกใส่หน้าเธอเพราะนั้นไอ้พวกที่รู้ตัวนะเธอไม่ต้องลบคอมเมนต์ฉันแล็บคุปไว้หมดแล้วหรือแปลว่าฉันแคปไว้หมดแล้วเธอเราแต่งการด้วยเสียงนี้กันดีไหมฉันชอบฟังแล้วมันฟังดูหรอเธอชอบหรอเพลินดีอ่ะคือบางคำมันพูดไม่ได้ไงบางคนเม้นมาว่าแต่แล้วแหลกตุกยังไงคะเนี่ยก็ไม่ได้แหลกตุกบนหน้าเธอแล้วกันแต่เดี๋ยวเธอจะต้องแหลกตุกแน่แหลกตุกตรงที่พอแล้วพอแล้วเตรียมเงินไว้ในบัญชีอ่ะบัญชีแตกแน่เออคือเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องมีข่าวแพ้บอกว่าแบบว่ามีข่าวว่าจะท้องหรือเปล่าเออแบบประจำไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูในคลิปในเนื้อหาเลยว่าบทสรุปมันเป็นยังไงนั่นคือคำพาดหัวค่ะคุณผู้ชมแต่เนื้อหาจริงๆคือแพ้ไปตรวจสุขภาพมาทีนี้เนี่ยพอมีคนได้ฟังของเราเพจมันบันเทิงที่เราคุยกันเมื่อวานเขาเข้าใจมากขึ้นแต่ก็มีอีกเยอะมากที่อ่านแค่พาดหัวแล้วก็พิมพ์ไปแล้วแนะนำว่าลบนะไม่ต้องลบฉันกำลังจะบอกให้เขาลบก่อนที่แพ้จะเห็นจริงๆแนะนำไว้ลบเลยก่อนที่แพทจะเห็นแพทอ่ะมองไม่ทันหรอกเอออะไรเตรียมบัญชีแตกได้เลยช่วงนี้เนี่ยใช้จ่ายเยอะมากแล้วพูดเลยว่าฉันช็อตมาแล้วเลสซิ่งเพื่ออนุบาลจะฆ่าเธอมาอะไรเยอะแฉหน้าว้ายคุณผู้ชมช่วยฉันหน่อยใครที่แม้นด่าแพทลบเลยก็ด่าบอกอ๋อนะพูดถึงเรื่องค่าเทอมค่ะล่าสุดเรามีโอกาสได้สัมพี่น็อตเนาะเมื่อวานที่เราเจอเราเมื่อวานนางมาโชว์ฟันขาวใช่ก็เลยบอกพี่น็อตขอสัมเรื่องลูกสาวหน่อยเพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่ยอมให้ลูกสาวไปโรงเรียนใช่ตอนนี้ยอมหรือยังล่ะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายอมแล้วนะคะน้องวิตาเนี่ยอายุ3ขวบแล้วนะแล้วก็ซ่ามากกำลังซนเลยมีสโลแกนปากติดลำโพงท้าติดจรวดน่ารักมากอ่ะพูดเก่งเดินเก่งนะคะเขาลุยแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงยากเลยคือน้องเนี่ย3ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เข้าเนอร์เซอรี่ไงจริงๆ3ขวบอนุบาล1เหรอแม่จริงเหรอสำหรับแพทนะแพทไม่รู้พ่อตอนเล็กเข้าเนอร์เซอรี่ก็คือ2ขวบครึ่ง PK อ่ะก็คือ2ขวบครึ่งพอตอนนี้3ขวบเนี่ยก็จะอยู่อนุบาล1ตอนนี้เลส4ขวบกำลังจะ5ก็คืออยู่อนุบาล2ใช่นี่แหละคุณพ่อก็บอกว่าจะให้เข้าแล้วหรอใช่ไปฟังคุณพ่อดีไหมว่าทำไมคุณพ่อถึงจะให้ไปโรงเรียนแล้วได้เชิญค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมกรานี่เข้าเรียนละจริงๆต้องเข้าเรียนตั้งแต่กันยาแต่ว่าเราเห็นว่าช่วงของโรคระบาดมันยังแย่ๆอยู่เนาะเราก็รอดูให้มันชัวร์นี้แล้วก็ตอนนี้ยังไงก็ต้องเข้าละถึงเวลาต้องเข้าละคือตอนนี้เด็กก็รู้จักการใส่หน้ากากแล้วเขารู้แล้วว่าจะออกข้างนอกเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลารู้วิธีการใช้อยู่กับมันจนเคยชินแล้วอันนี้เราก็ไว้ใจระดับนึงรู้ว่าจะต้องล้างมือบ่อยๆอันนี้เขาเข้าใจแล้วทีนี้ทางฝั่งของโรงเรียนเนี่ยเราก็เช็คว่าโรงเรียนมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างผู้ปกครองที่เข้ามาหรือว่าคุณครูที่อยู่มีการตรวจเอทีเคบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบรีเช็คอีกครั้งนึงครับผมปีแล้วก็ไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเงียบๆกันในครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปก็หนึ่งก็เราก็ไม่อยากเดินทางเนาะขับรถแล้วก็รถติดด้วยไปก็เจอผู้คนมากมายลูกเรายังเล็กอะไรเงี้ยเราก็กังวลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไปไหนยังไม่มีแผนเลยเราก็ตั้งใจคนเดียวนี่แหละเลี้ยงให้เต็มที่อะไรเงี้ยคนที่สองค่อยว่ากันภรรยาเนี่ยอยากมีคนที่สองเพราะว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พี่น้องเยอะแต่ในส่วนของผมรู้สึกว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดว่าเรามีคนเดียวแล้วเราทุ่มเทเขาเต็มที่ดีกว่าไหมเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะบอกว่าทำงานไปทั้งชีวิตอะแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่กับลูกอ๋อไม่ไม่ฝากเลยธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมรอไปก่อนรอไปก่อนมาคนเดียวก็บุญแล้วให้เขาเป็นคนดีอะครับผมให้เขาเป็นคนหนึ่งก็คือต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับสภาพภายนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้สิ่งยั่วเย้ามันเยอะมากเลยเกินเลยนะมันก็ต้องสร้างจากรากฐานครอบครัวที่เข้มแข็งก่อนทำให้เขามีความรักในครอบครัวที่อบอุ่นเพียงพอที่เขาไม่จำเป็นจะต้องออกไปหาที่ไหนหรือว่าเมื่อเขาไปเจออันตรายข้างนอกเรื่องใดๆก็ตามที่ทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยกลับมาที่บ้านเมื่อไหร่เขาจะได้คนที่รักเขาด้วยความรักจริงๆแท้ๆแล้วทำให้รู้สึกว่าเขามีแค่นี้เขาก็พอแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ห่วงเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะไปเผชิญกับอะไรที่มันแตกต่างกันรุนแรงแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับนี่แหละค่ะพี่น็อตดูอ่อนโยนมากเลยอ่ะตั้งแต่มีลูกนะใช่แล้วเป็นลูกสาวด้วยอ่ะจัดเล่นละครเรื่องแรกๆกับพี่น็อตด้วยนะเป็นพระเอกแล้วก็แบบโหผู้ชายคนนี้จะมีครอบครัวนี่คิดภาพไม่ออกอ่ะใช่ไหมเขามีความแมนแมนแต่ตอนนี้คืออ่อนโยนขึ้นเลยนั่งตัดผมลูกสาวนั่นโอ้ส่วนลูกคนที่สองเบรกไว้ก่อนแพทว่าจริงๆถ้ามีเลยอ่ะนะตอนนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่า3ขวบเองก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใช่รอดีกว่าพี่น็อตรอมีพร้อมแพทเมื่อไหร่อ่ะพร้อมแพทน็อตเออแต่มีห่างมากบางทีอ่ะลูกพอห่างเยอะๆเงี้ยเขาก็จะมีแก๊ปนึงที่เขาเล่นด้วยกันไม่ได้อ๋อเขาก็ต้องรอโตไปด้วยกันจนแบบถึงวัยนึงถึงจะเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอถึงพร้อมจ๋าก็ได้พี่จ๋ามีพรุ่งนี้แล้วนี่อ๋อพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ลูกมีแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเร็วเร็วไปไหมพี่จ๋ามีพรุ่งนี้แล้วนี่พี่จ๋าตอนนี้ติดอะไรทำไมไม่มีติดอะไรล่ะติดงานอยู่เนี้ยอ๋อรับละครเออแต่ต้องมีนะเอางี้เพื่อให้แบบชัดเจนว่าควรมีลูกไหมเดี๋ยวตอนอันคัดแพทมีคนนึงจะมาบอกว่าพี่จ๋าควรมีลูกหรือเปล่าอย่าบอกจะให้รอติดตามอันคัดแต่ตอนนี้เรามีคลิปเด็ดเผ็ดมันมาให้ดู yeah. บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยนะนิ้วมือปริศนาคืออะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะหัวอะไรเห็นเนี่ยเขาบอกไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาที่เห็นอยู่ที่แชร์กันอยู่ตอนนี้สนั่นออนไลน์เลยคลิปนิ้วกระดูกนิ้วกระดิกโผล่ทะลุประตูห้องน้ำสาธารณะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าคนที่ทำแบบนี้อาจจะไม่ปกติแต่เขาไม่ปกติอ่ะแต่ความไม่ปกติก็มีความต้านรักอยู่นะมันตรงไหนแล้วถ้าเกิดเป็นตาล่ะมีกว่าจ้องเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาเอานิ้วออกแล้วเป็นตาส่องล่ะเป็นตาคนที่ถ่ายคลิปคือลุ้นว่ามันจะส่องเราเมื่อไหร่เป็นตาก็ยังดีกว่าเป็นอย่างอื่นนะแพทเป็นอย่างอื่นแล้วก็เอาขันแล้วตีให้หักเลยโอ้ยนี่เป็นห้องท่าสาธารณะที่กาญจนบุรีทีนี้เนี่ยอยู่ๆอ่ะมีนิ้วโผล่ออกมาตอนที่เจ้าตัวเนี่ยคนถ่ายคลิปกำลังปลดทุกข์อยู่ใช่แต่ความทุกข์หนักกว่าเดิมอีกลุ้นไปกับเขาไม่เข้าใจว่าการที่คนเอานิ้วแยงเข้ามาแล้วทำนิ้วกริ๊กกริ๊กคือต้องการให้คนรู้สึกอะไรแล้วตัวเองมีความสุขยังไงคือทักทายเหรอฮัลโหลเพื่อนบ้านฉันก็เหมือนฮัลโหลเพื่อนบ้านอย่างนี้หรอมันไม่ได้ล่าสุดเราก็เลยส่งทีมไปมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เราส่งทีมไปนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงอะไรยังไงทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะตรวจสอบที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นห้องน้ำชายซึ่งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการนำกระดานไม้บางๆเนี่ยมาปิดทับรูไว้ละแต่ตอนที่คลิปมันออกเนี่ยยังแต่พอคลิปออกไปเนี่ยมีการเอากระดานไม้เนี่ยมาปิดทับรูไว้คุณป้าเอี้ยงเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเขาบอกอย่างนี้ว่าโอ้ยมีคนเจอบ่อยมากเป็นกลุ่มคนโรคจิตมาเจาะรูแอบดูผู้ชายเข้าห้องน้ำอุ้ยตายแล้วและอะไรรู้ไหมสำเร็จความใคร่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ยังมาเจาะกันอยู่นั่นน่ะเขาเจาะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำนะทุกคนเขาพยายามจะเจาะจะปิดรูนี้มันก็ไปเจาะอีกห้องนึงอย่างเงี้ยโอ้มันไปฟังเสียงกันหน่อยไปฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะก็จะมีประชาชนที่มาใช้บริการนะจะพยายามบางคนก็มาดึงมาเจาะมาอะไรนะ
แทบทุกวันเห็นมีการเอาสังกะสีมาปิดไว้แล้วก็ยังมีการก็ยังดึงออกมาเป็นแผ่นเลยนี่เขาดึงเพื่ออะไรก็เหมือนบางทีก็จะเจาะจะดูกันที่ท้องอะไรเงี้ยพอลุ่งขึ้นแม่บ้านไปแจ้งเขาก็ให้ช่างมาซ่อมพอซ่อมอ้าววันกลางวันดึงอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามซ่อมกันนะโอ้เออคุณป้าก็บอกว่าก็นี่ก็พยายามซ่อมแล้วนะเธอเสียงเหมือนคุณป้าคืออ่ะสมมุติอักมีคนแจ้งห้องสุดท้ายไปแปะอ่ะอีกสักพักห้องกลางก็โดนเจาะอีกสักพักห้องแรกก็โดนเจาะเออคือแบบปัญหาเลยนะต้องจับคนพวกนี้ออกไปก่อนนะจับคนพวกนี้ออกไปก่อนอ่ะอืมเพชรมันบันเทิงGo, go, go.